ต่อไปนะครับผมจะมาอธิบายการลงบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบนะครับในหัวข้อ 2.6.1 โดยการอธิบายการลงบันทึกบัญชีนี้นะครับเป็นการลงบันทึกบัญชีตามวิธีแบบต่อเนื่องก็คือการลงบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Perpetual นั่นเองนะครับและสะสมต้นทุนตามวิธีต้นทุนจริงเป็นยังไงครับผมมาจะอธิบายอย่างนี้นะครับการลงบัญชีเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2แบบใช่ไหมครับแบบ periodic กับแบบ perpetual ที่เขากำลังจะอธิบายการลงบัญชีเนี่ยเขาจะอธิบายตามวิธีแบบ perpetual นะครับและมันแตกต่างยังไงกับแบบ periodic ถ้าเป็นแบบ periodic เนี่ยเวลามีการซื้อมีค่าขนส่งเข้ามีการส่งคืนมีส่วนลดรับมันก็จะลงด้วยชื่อตามนี้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบ perpetual เนี่ยไอ้ชื่อ4ชื่อนี้นะครับมันจะลงด้วยชื่อชื่อเดียวกันเลยก็คือลงด้วยคำว่าวัตถุดิบเนี่ยก็คือความแตกต่างนะครับระหว่าง perpetual กับ periodic ดังนั้นในเนื้อหานี้ก็จะบอกว่าลงบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่องหรือแบบ perpetual จะซื้อจะค่าส่งค่าจะส่งคือจะส่วนลดรับลงด้วยคำว่าวัตถุดิบซึ่งถ้าเกิดลงบันทึกบัญชีโดยใช้บัญชีคุมยอดก็จะลงด้วยคำว่าคุมวัตถุดิบตามที่อธิบายไปนะครับว่าคำอธิบายที่บัญชีแยกเพศทั่วไปกับบัญชีแยกเพศย่อยถ้าบัญชีแยกเพศทั่วไปก็จะลงด้วยคำว่าคุมวัตถุดิบที่มันเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบนะครับพวกนี้ก็จะใช้คำว่าคุมวัตถุดิบต่อไปนะฮะผมก็จะอธิบายระบบต้นทุนจริงว่าระบบต้นทุนจริงเป็นยังไงเราคงจำมาได้นะครับผมเคยพูดไปแล้วว่าระบบต้นทุนจริงก็คือการสะสมต้นทุนโดยใช้ DM จริง DL จริงและ MO ของจริงด้วยนะครับจะต้องใช้ของจริงทั้งหมดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทราบเบื้องต้นก่อนที่ผมจะมาอธิบายการลงบันทึกบัญชีในหัวข้อ 2.6.1 นะครับเริ่มต้นที่หัวข้อ1นะครับเขาบอกว่าเมื่อซื้อวัตถุดิบและมีภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาซื้อและมีภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีที่เกิดจากการซื้อก็คือภาษีซื้อนั่นเองนะครับเวลาไปซื้อจะลงบัญชีอย่างไรเวลาไปซื้อก็จะลงบันทึกบัญชีว่าวัตถุดิบเดบิตวัตถุดิบคือปกติแล้วเนี่ยจะลงด้วยคำว่าซื้อใช่ไหมครับถ้าเปิดเป็นพอลิวิกถ้าเกิดเพอร์ชวลก็ต้องลงด้วยคำว่าวัตถุดิบแต่เนื่องจากว่าเราจะลงบันทึกบัญชีด้วยบัญชีคุมยอดดังนั้นก็จะใช้คำว่าคุมวัตถุดิบนะครับเดบิตคุมวัตถุดิบและไปซื้อมามีภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นก็คือภาษีซื้อดังนั้นก็เดบิตด้วยภาษีซื้อด้วยมาคู่กันนะครับมันอยู่ด้านเดียวกันนะครับและซื้อถ้าเกิดซื้อเป็นเงินเชื่อก็เครดิตด้วยเจ้าหนี้ถ้าซื้อเป็นเงินสดก็เครดิตด้วยเงินสดจะลงบัญชีแบบนี้นะครับหนังสือก็บอกว่าเอกสารประกอบการลงรายการค้าสำหรับการซื้อวัตถุดิบนั้นก็คือใบกำกับสินค้าหรือไม่ก็ใบกำกับภาษีนะครับเราจะดูที่2ใบนี้เอามาลงบันทึกบัญชีนะครับถ้าไม่มี2ใบนี้ก็ไม่ลงบันทึกบัญชีต่อไป2นะครับเมื่อเกิดค่าขนส่งวัตถุดิบก็คือค่าขนส่งเข้านั่นเองนะครับเขาเขียนว่าค่าขนส่งที่กิจการเป็นผู้รับภาระค่าขนส่งเมื่อเราเป็นผู้รับภาระค่าขนส่งที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบเราก็เรียกว่าค่าขนส่งเข้านะครับเวลาที่เราลงบันทึกบัญชีค่าขนส่งเนี่ยซึ่งเป็นค่าส่งเข้านะครับปกติถ้าเกิดเป็นธุรกิจเราก็จะเดบิตด้วยค่าขนส่งเข้าใช่ไหมครับแต่เนื่องจากมันเป็นเพอร์พิชัวมันก็จะลงด้วยคำว่าคุมวัตถุดิบเดบิตนะครับแก้จากค่าขนส่งเข้าเป็นคุมวัตถุดิบซะและเกิดจ่ายเป็นเงินสดก็เครดิตด้วยเงินสดถ้ายังไม่จ่ายก็เครดิตด้วยเจ้าหนี้เป็นแบบนี้นะครับสำหรับค่าขนส่งนั้นก็จะไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นนะครับถือว่าไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นในตัวอย่างก็เลยไม่มีคำว่าภาษีเกิดขึ้น
เขาบอกว่าเวลาที่เราจะลงบันทึกบัญชีค่าขนส่งเนี่ยก็ให้เราดูที่เอกสารนะครับก็คือใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งหรือใบเสร็จรับเงินนะครับใบเสร็จรับเงินการจ่ายค่าขนส่งถึงจะลงบันทึกบัญชีค่าขนส่งนี้ได้นะครับต่อไปหัวข้อที่3นะครับหัวข้อที่3ก็คือการส่งคืนวัตถุดิบเมื่อเราไม่พอใจสินค้าหรือสินค้าที่ได้มาไม่ตรงตามที่เราสั่งนะครับเราก็ต้องมีการส่งคืนการส่งคืนปกติแล้วเวลาส่งคืนนะครับเราก็จะเครดิตด้วยส่งคืนถ้าเกิดลงบันทึกบัญชีแบบปกติถ้าเป็นแบบเพอร์ชวลก็จะเปลี่ยนคำว่าส่งคืนเป็นคุมวัตถุดิบตามที่ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับเวลาส่งคืนก็ต้องมีภาษีซื้อเป็นการล้างภาษีซื้อออกด้วยเพราะว่าตอนที่ซื้อยังเกิดภาษีซื้อด้านเดบิตดังนั้นเวลาส่งคืนก็ควรต้องลดยอดภาษีซื้อลงการลดยอดภาษีซื้อก็คือการเครดิตภาษีซื้อจึงเครดิตด้วยภาษีซื้อนะครับลดยอดลงสุดท้ายก็ต้องเดบิตเราเคยซื้อเป็นเงินเชื่อก็ต้องเดบิตด้วยเจ้าหนี้ล้างเจ้าหนี้ออกถ้าเกิดเราเคยซื้อเป็นเงินสดก็ได้รับเงินสดเข้ามาเมื่อเอาของไปคืนก็ต้องได้รับเงินสดนะครับนี่ก็คือการลงบันทึกบัญชีนะครับเมื่อส่งคืนนะครับเวลาที่เราจะส่งคืนนั้นเอกสารการลงบันทึกบัญชีก็คือสำเนาใบขอลดหนี้ใบเดบิตโน้ตนะครับหรือใบลดหนี้ก็คือใบเครดิตโน้ตนะครับเอามาลงบันทึกบัญชีนะครับต่อไปหัวข้อที่4นะครับการชำระวัตถุดิบที่ซื้อแล้วได้ส่วนลดคือหัวข้อนี้กำลังจะบอกว่าได้ส่วนลดลับนั่นเองนะครับเขาต้องการให้เราเห็นว่าเวลาเกิดส่วนลดลับเนี่ยแบบ Credit กับแบบ Virtual นั้นจะลงต่างกันลงยังไงครับเวลาจ่ายชำระหนี้แล้วได้ส่วนลดเวลาจ่ายชำระหนี้แล้วได้ส่วนลดจ่ายชำระหนี้ก็ต้องล้างเจ้าหนี้ออกก็เดบิตเจ้าหนี้จ่ายชำระหนี้ถ้าจ่ายเป็นเงินสดก็เครดิตด้วยเงินสดจ่ายเป็นเช็คหรือธนาคารเนี่ยครับก็เครดิตอันนี้นะครับสุดท้ายเงินที่เราจ่ายเนี่ยมันจะจ่ายน้อยกว่าเจ้าหนี้เพราะว่าเราได้ส่วนลดมันก็จะมีรายการอยู่ทางด้านเครดิตตัวนึงก็ลงด้วยคำว่าส่วนลดลับถ้าเกิดเป็นบริษัทจะลงด้วยส่วนลดลับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเพอร์ชวลตามเนื้อหาในหนังสือนี้ก็จะเปลี่ยนจากคำว่าส่วนลดลับเป็นคุมวัตถุดิบนะครับจะลงแบบนี้นะครับแล้วจะลงรายการนี้ได้อย่างไรนะครับเอกสารการลงบันทึกบัญชีก็คือใบเสร็จรับเงินนะครับถึงจะลงรายการนี้ได้ต่อไปหัวข้อที่5นะครับเมื่อมีการเบิกวัตถุดิบไปใช้ก็ต้องแยกพิจารณาเป็น2ลักษณะก็คือถ้าเบิกวัตถุดิบทางตรงไปใช้ก็จะเข้างานระหว่างผลิตถ้าเบิกวัตถุดิบทางอ้อมไปใช้ก็จะเข้าค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับเรามาดูที่ตอนเบิกวัตถุดิบทางตรงก่อนเมื่อเบิกวัตถุดิบทางตรงเมื่อเบิกวัตถุดิบทางตรงนะครับก็จะลดยอดวัตถุดิบลงก็คือเครดิตด้วยคุมวัตถุดิบลดยอดวัตถุดิบลงนะครับและเข้าสู่ต้นทุนนะครับเป็นวัตถุดิบทางตรงเข้าสู่งานระหว่างผลิตแบบนี้นะครับถ้าเป็นการเบิกวัตถุดิบทางอ้อมไปใช้ในการผลิตก็เครดิตคุมวัตถุดิบเช่นกันลดยอดวัตถุดิบลงโดยวัตถุดิบทางอ้อมนั้นเข้าสู่ค่าใช้จ่ายการผลิตเนื่องจากว่าเราลงมาที่บัญชีด้วยบัญชีคุมยอดนะครับดังนั้นคำว่างานระหว่างผลิตเนี่ยนะครับก็ใช้คำว่าคุมงานระหว่างผลิตส่วนค่าใช้จ่ายผลิตก็ต้องใช้คำว่าคุมค่าใช้จ่ายผลิตนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราลงมาที่บัญชีด้วยบัญชีคุมยอดนะครับเอกสารสำหรับการลงมาที่บัญชีการเบิกวัตถุดิบนะครับก็คือไปเบิกวัตถุดิบนั่นเองนะครับต่อไปนะครับหัวข้อที่6ก็คือการส่งคืนวัตถุดิบให้กับคลังสินค้าหมายความว่าเราเนี่ยนะครับเป็นแผนกผลิตแผนกผลิตเนี่ยเคยได้วัตถุดิบเนี่ย
ทั้งทางตรงแล้วก็วัตถุดิบทางอ้อมเนี่ยมาใช้ในการผลิตเนื่องจากว่าไปเบิกมาจากคลังเคยไปเอามาจากคลังคลังให้มาก็มาทำการผลิตผมปรากฏว่าเมื่อทำการผลิตเนี่ยมันมีของเหลืออยู่คืออาจจะมีทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้นะครับเหลืออยู่ก็คือวัตถุดิบเนี่ยที่ใช้ในการผลิตเนี่ยมันเหลือเขาเลยจะบอกว่าเมื่อมันเหลือเนี่ยหน้าที่ก็คือแผนกผลิตนะครับก็จะต้องเอาวัตถุดิบที่เหลือเนี่ยไปส่งคืนคลังเป็นอย่างนี้นะครับจำได้ไหมฮะตอนที่เขาเบิกไปเนี่ยลงบัญชียังไงครับเวลาเบิกวัตถุดิบเวลาตอนที่ไปเบิกมาจากคลังเนี่ยก็เวลาเบิกทางตรงก็จะต้องเดบิตด้วยคุมงานระหว่างผลิตใช่ไหมครับแล้วเครดิตที่คุมวัตถุดิบนี่คือทางตรงใช่ไหมฮะถ้าเป็นทางอ้อมเวลาเบิกก็เดบิตด้วยคุมค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วเครดิตด้วยคุมวัตถุดิบเนี่ยนะฮะใช้คำว่าคุมวัตถุดิบเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาเบิกไปทำการผลิตคราวนี้เมื่อของมันเหลืออยู่แล้วเราจะต้องคืนคลังเนี่ยนะฮะมันก็เป็นการกลับรายการเท่านั้นเองคือเคยลดยอดก็ไปเพิ่มยอดซะเช่นเวลาที่เราคืนวัตถุดิบทางตรงนะครับตรงนี้นะฮะเป็นการกลับรายการของรายการนี้เลยเมื่อคืนก็ต้องมีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในคลังก็เดบิตด้วยคุมวัตถุดิบและตอนที่เบิกเนี่ยเคยเพิ่มคุมงานระหว่างผลิตใช่ไหมฮะดังนั้นแปลว่าไอ้วัตถุดิบนั้นไม่ได้เอามาทำการผลิตแล้วก็ต้องลดยอดงานระหว่างผลิตลงจึงเครดิตด้วยคุมงานระหว่างผลิตเห็นไหมฮะว่ามันเป็นการล้างกันระหว่างรายการนี้กับรายการนี้เมื่อเอาของไปคืนตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเมื่อคืนวัตถุดิบทางอ้อมก็กลับรายการนี้ครับตอนที่เบิกลงบัญชีอย่างนี้ดังนั้นตอนที่คืนก็ต้องกลับรายการเช่นเคยเครดิตก็เดบิตเคยเดบิตก็เครดิตดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นคุมค่าใช้จ่ายการผลิตจะตรงข้ามกันนะครับเนี่ยตรงกันเป็นการกลับรายการจากที่เคยเบิกนะครับถ้าเกิดเป็นการส่งคืนการส่งคืนเกิดขึ้นได้เมื่อของมันเหลือนะครับเราก็เอาไปคืนที่คลังเก็บเอกสารสำหรับการลงบัญชีกรณีส่งคืนวัตถุดิบก็คือใบนำส่งวัตถุดิบและรายงานการส่งคืนวัตถุดิบนั่นเองนะครับ